วัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัว Redmi 3นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง Xiaomi กันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวกล่องภายนอกนะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะครับผมต่อมาเรามาลองดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับผมก็คือสีขาวนะครับหรือว่าเรียกว่าแฟชั่นไวท์ตัวนี้นะครับจะเป็นเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นลายตารางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสีทองนะครับแล้วก็สีดำนะครับผมแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือจะเป็นสีทองนะครับก็คือด้านหลังสีทองแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยจะไม่มีลวดลายนะครับจะเป็นสีทองเรียบๆก็มีทั้งหมด4สีให้เลือกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวเพิ่งเปิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดเนี่ยก็จะมีแต่สีขาวนะครับหลังมีลายแบบนี้หรือว่าแฟชั่นไวท์แบบนี้นะครับต่อมาเรามาลองดูอุปกรณ์ในตัวกล่องนะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะครับผมนะครับคู่มือต่างๆแล้วก็จะมีเป็นเข็มจิ้มถักเศษซิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จนะครับผมสังเกตว่าตัวนี้นะครับจะรองรับไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์นะครับดูนี่ครับ5โวลต์2แอมป์นะครับก็เพราะฉะนั้นก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสาย USB นะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับตัวนี้ต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับผมถัดมาคือลำโพงสนทนานะครับผมด้านหน้านะครับเป็นกล้องนะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมมีรูรับแสงที่ f2.2 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ IPS ขนาด5นิ้วนะครับผมความละเอียดอยู่ที่1280x720พิกเซลนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะมี3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับตัวแฟลชนะครับผมถัดมาคือกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีรูรับแสงที่ f2.0 นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็ทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับคล้ายๆกับพวก iPhone นะครับผมอันนี้เป็นแฟชั่นไวท์นะครับสังเกตก็จะมีลายตารางแบบนี้นะครับก็มีทั้งหมดถ้าลายตารางเนี่ยมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีเงินแบบนี้นะครับสีทองนะครับแล้วก็สีเทาดำนะครับแล้วก็จะมีรุ่นนึงก็คือสีทองเนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยจะไม่มีตัวลายนะครับจะเป็นเรียบๆทั่วๆไปนะครับด้านล่างก็จะมีโลโก้ Xiaomi นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลำโพงนะครับผมตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับตัวเครื่องด้านซ้ายประกอบไปด้วยนะครับช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่ซิมหรือว่าจะใส่เมมนะครับสำหรับตัวช่อง2นะครับเป็นถาดใส่ซิมแบบไฮบริดนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับสำหรับซิม1เนี่ยก็สามารถใส่ซิมได้นะครับเป็นไซส์ไมโครนะครับผมแล้วก็ตัวซิม2เนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใส่เป็นซิมนาโนซิมนะครับหรือว่าใส่เป็น SD card ธรรมดานะครับก็สามารถเลือกได้2แบบนะครับผมตัวไมโครที่การเนี่ยก็สามารถใส่ได้สูงสุดถึง128จิกเลยนะครับผมตัวเครื่องหน้าล่างประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องไมค์สนทนานะครับตัวเครื่องหน้าบนประกอบไปด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับใช้งานฟังก์ชันรีโมทนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลครับต่อมานะครับเรามาลองเปิดเครื่องเพื่อทำการเทสสเปคเครื่องกันเลยนะครับก็กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับครับหลังจากเปิดเครื่องมาก็จะได้หน้าตาล็อกสกรีนแบบนี้นะครับก็เป็นสไตล์ของ Xiaomi อยู่แล้วนะครับเนี่ยเลื่อนขึ้นเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับเรื่องความไหลลื่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวลอม Xiaomi นี่ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับฮะเมนูการตั้งค่าต่างๆเนี่ยลื่นไหลดีมากนะครับตัวนี้ก็รองรับนะครับการพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยเป็นเมนูไทยนะครับเราลง Google นะครับ Play Store นะครับผมลงตัวคีย์บอร์ดนะครับลงโปรแกรมมอลเข้าให้นะครับฟังก์ชันต่างๆใน Facebook ใน LINE เนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับลองดูเนี่ยเป็นภาษาไทยครบนะครับผมก็คือตัวนี้เป็น ROM Stable นะครับเป็นตัว Stable 7.1 นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง Xiaomi เลยนะครับตัวนี้เรามาลงในตัว Redmi 3นะครับเนี่ยซึ่งเราได้ลงตัวโปรแกรมเนี่ยมอลเข้าไว้นะครับทำให้พวกเมนูเนี่ยสังเกตเมนูบางเมนูต่างๆเนี่ยอย่าง Pesto หรือว่าจะเป็นพวกเนี่ยในเว็บเบราว์เซอร์พวกนี้ครับเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับ Facebook Line
ต่อมาเรามาทำการเทสสเปคเครื่องนะครับจากโปรแกรม AnTuTu เลยนะครับคะแนนที่ได้อยู่ที่ 26,504 คะแนนนะครับเราลองดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับแบรนด์ Xiaomi นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Redmi 3นะครับผม Android เป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะครับเป็น MIUI เวอร์ชั่น 7.1 แล้วนะครับ CPU ตัวนี้นะครับ8 Core Snapdragon 616นะครับผมก็ตัวนี้ RAM นะครับอยู่ที่ 2GB นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น ROM 16GB นะครับแรม 2GB นะครับ ROM 16แล้วก็เนี่ย CPU 8 Core 64 bit นะครับลองดูตัว CPU นะครับเนี่ยฮะ8 Core 64 bit นะครับ Snapdragon 616นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใช้การ์ดจอนะครับ Adreno นะครับ TM 405นะครับผมแล้วก็หน้าจอขนาด5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ 1280x720 นะครับต่อมานะครับก็มาลองดูเรื่องของมัลติทัชนะครับตัวนี้เป็นมัลติทัชทั้งหมด10จุดนะครับผมเนี่ยสังเกตดูนะครับได้ทั้งหมด10จุดต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความละเอียดของกล้องนะครับกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยมีรูรับแสงที่ f2.2 นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยอยู่ที่ f2.0 นะครับผมต่อมานะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้ความจุมากถึง 4,100 มิลลิแอมป์เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Quick Charge นะครับผมทำให้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างอึดมากนะครับเพราะว่าตัวมือถือที่หน้าจอขนาด5นิ้วนะครับแต่ว่าให้แบตมาเยอะๆถึง 4,100 เนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับฉะนั้นใครที่ชื่นชอบนะครับการใช้งานโทรศัพท์ได้นานๆนะครับแบตอึดๆตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคะแนนที่ได้จากโปรแกรม Nina Mark II นะครับได้อยู่ที่ 59.9 FPS เลยนะครับนี่ฮะเป็นโมเดล Redmi 3นะครับความละเอียดหน้าจอ 1280x720 นะครับผมใช้การ์ดจอ Adreno TM 405นะครับผมเนี่ยก็ถือได้ว่าเล่นเกมได้ลื่นไหลสบายๆเลยนะครับสำหรับตัว Redmi 3ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราก็มาลองดูฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องก็สามารถโทรเข้าโทรออกนะครับได้ปกตินะครับเนี่ยตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสามารถเลือกได้นะครับผมรวมถึงนะครับตัวพวกเนี่ยเมนูเนี่ยสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเอาขนาดใหญ่เล็กขนาดไหนเนี่ยก็เหมาะมากนะครับจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีอายุเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มือถือราคาไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญสเปคดีมากนะครับสามารถปรับตัวหนังสือได้ใหญ่เล็กตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคนี่ฮะสังเกตตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้สามารถใช้งานนะครับ 3G 4G บ้านเราได้ครบนะครับ ASD Tag 2นะครับสามารถใช้งานบนเครื่องนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ 4G 3G ได้ครบนะครับครับสำหรับตัว Redmi 3ตัวนี้นะครับก็สามารถใส่ซิมได้พร้อมกัน2ซิมนะครับหรือว่าจะเลือกอีกแบบนึงคือใส่1ซิมนะครับแล้วก็อีก1ซิมเนี่ยใส่เป็นช่องใส่ SD card แทนนะครับก็ตัวนี้รองรับ micro SD card ได้สูงสุดถึง 128GB นะครับเนี่ยสังเกตดูโฟนสโตรเจนะครับ internal SD card เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีพื้นที่เหลือให้เราใช้จริงเนี่ยจาก 16GB จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 11.37GB นะครับนะครับก็ถือได้ว่าเหลือพื้นที่นะครับไว้สำหรับลงเกมลงแอปต่างๆได้อย่างเหลือเฟือนะครับสำหรับตัวเมม 16GB ลูกค้าไทยซุปเปอร์โฟนนะครับทางร้านก็ทำการลงนะครับ Google Play Store นะครับแบบนี้นะครับเอาไว้ให้พร้อมใช้ก่อนจัดส่งนะครับรวมถึงยังลงโปรแกรมมอร์ลคอลนะครับสังเกตดูว่าเนี่ยในเมนูต่างๆนะครับพวก Google นะครับ Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube พวกนี้มันจะเป็นเมนูไทยครบแล้วนะครับสังเกตดูเนี่ยเป็นเมนูไทยหมดแล้วนะครับเนี่ยทำให้สามารถที่เราใช้งานได้ง่ายไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนที่กังวลว่าไม่มีเมนูไทยแล้วจะใช้งานได้ยากไหม Play Store จะลงมาให้หรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าไททุกโฟนเนี่ยทางร้านเนี่ยเราก็จะทำการลงทั้ง Play Store นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมมอร์ลคอลเนี่ยให้พร้อมใช้นะครับต่อมานะครับเราจะมาลองดูฟังก์ชันของกล้องถ่ายรูปเลยนะครับ
ตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีรูรับแสงอยู่ที่ f2.2 เป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับโหมดต่างๆก็จะมีให้เราเลือกนะครับ HDR พวกนี้นะครับมีให้เราเลือกอยู่แล้วนะรวมถึงฟิลเตอร์ต่างๆนะครับมีมาให้ครบแล้วก็โหมดการใช้งานต่างก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพาโนรามาไทม์เมอร์แมนนวลนะครับGuardian Beautyนะครับโหมดแสงน้อยนะฮะโหมดนะซีนโหมดต่างๆก็จะมีให้เลือกพอร์เทรตนะครับแลนด์สเคปกีฬาอะไรเงี้ยมีให้ครบนะครับครับสำหรับในโหมดวิดีโอตัวนี้ก็จะมีเป็นโหมดไทม์แลปส์นะครับสามารถจะใช้งานตัวโหมดนี้ได้เลยนะครับเรามาลองดูภาพที่ได้นะครับจากการถ่ายรูปเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวกล้องหลังนะครับเนี่ยภาพค่อนข้างคมมากนะครับสังเกตดูใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับการเซลฟี่เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับสำหรับตัว Redmi 3ความคมของภาพนะครับเดี๋ยวรูปพวกนี้เราก็จะมีลงเอาไว้ให้ในคลิปด้วยนะครับหรือว่าใครต้องการได้ภาพขนาดจริงเนี่ยก็สามารถทักเข้ามานะครับในอินบ็อกซ์ใน LINE นะครับได้เลยเราก็สามารถจัดส่งรูปนะครับที่ถ่ายจริงๆให้ดูได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไปลองเทสถ่ายในสถานที่ต่างๆมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการดู YouTube นะครับอันนี้สังเกตนะครับเรื่องสีสันของภาพนะครับให้สีค่อนข้างสดแล้วก็ชัดเจนมากนะครับอันนี้เราถ่ายในห้องที่มีเนี่ยแสงสะท้อนมากขนาดนี้นะครับสียังดูได้ชัดเจนนะครับสีสวยมากเลยนะครับรวมถึงเสียงเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับลำโพงอยู่ด้านหลังนะครับนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับมือถือหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับจอชัดๆดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้สบายๆเนี่ยตัว Redmi 3ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยดูภาพที่ได้นะครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานแอปเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมสังเกตดูนะครับเมนูก็จะเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับสำหรับลูกค้าไทยทูบูโฟนแล้วก็จะทำการลงโปรแกรมตัวมอลล์คอลไว้ให้ก่อนจัดส่งอยู่แล้วนะครับเป็น LINE นะครับเนี่ยก็สามารถล็อกอินนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ Twitter WhatsApp Instagram YouTube เนี่ยสามารถโหลดนะครับจาก Play Store นะฮะมาใช้งานได้เลยนะครับผมเนี่ยโหลด Instagramก็กดติดตั้งนะครับยอมรับแค่นี้นะครับก็จะทำการดาวน์โหลดแอปที่เราชื่นชอบนะครับหรือว่าที่เราต้องการใช้เนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเครื่องของเราให้โดยอัตโนมัติแล้วนะครับการใช้งานโซเชียลต่างๆก็ทำได้ครบนะครับสำหรับตัว Redmi 3ตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการเล่นเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับนะฮะซูมเข้าซูมออกดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับความไหลลื่นของตัวเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับตัวเสี่ยวมี่ทุกตัวเนี่ยทำออกมาได้ดีมากอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเราจะมาเทสฟังก์ชันการเล่นเกมกันนะครับนี่ก็เป็นเกม FIFA 2016
ลองดูนะครับโอ้โหส่งเผื่อเยอะไปนะครับดูความไหลลื่นของภาพตัดบอลได้ครับช้างมาแล้วยิงได้ไหมโอ้โหติดซ้ำออกครับนี่ฮะก็สามารถเล่นได้เล่นไหลดีนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เลยนะครับเกมต่อมานะครับก็เป็นเกมแอดเฟลนะครับมีเราติดไฟนะครับเพื่อเวลาเลี้ยวรถจะได้เห็นชัดๆนะครับลายตัวหนึ่งครับผมนี่ครับสังเกตเวลาเราเล่นเกมต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะเล่นไม่ได้นะครับหรือว่าจะไม่ลื่นไหลนะครับตัวเลนส์มี3ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมเลยล่ะครับไม่ต้องห่วงเลยครับ CPU ตัวนี้ RAM 2 GB นะฮะเราเทสเกมหลายๆแนวให้ดูนะครับเล่นได้สบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเกม Unkill นะครับยิงซอมบี เรียบร้อยครับก็เล่นได้เล่นไหลดีนะครับไม่กระตุกเรียบร้อยครับนะครับดูภาพนะครับครับเรามาสรุปตัวเสี่ยวมี่เล็กมี่สามกันเลยนะครับว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เทสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน Facebook Line WhatsApp Twitter นะครับโซเชียลต่างๆนะครับรวมถึงฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปนะครับที่มีมาให้นะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ในเกมที่ดีมากนะครับสังเกตนะฮะจากที่เราถ่ายเนี่ยแบตจาก 95% นะฮะเหลือ 85% ถือได้ว่าเป็นมือถือที่แบตค่อนข้างอึดมากเลยนะครับรวมถึงมีแบตเนี่ยให้มาถึง 4,100 มิลลิแอมป์นะครับรวมถึงมีการให้ฟังก์ชันควิกชาร์จนะครับชาร์จไวมาด้วยนะครับทำให้สามารถใช้งานชาร์จได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับรวมถึงนะครับตัวเครื่องก็มีขนาดกำลังเหมาะมือนะครับเนี่ยสังเกตว่าขนาดหน้าจอ5นิ้วเนี่ยทางแอดมินเนี่ยคิดว่ามันเป็นขนาดที่กำลังพอมือเนี่ยพอดีมือนะครับใช้งานง่ายถือสะดวกนะครับเนี่ยมือเดียวกดจิ้มสบายๆนะครับเนี่ยรวมถึงการดีไซน์ออกแบบมานะครับตัวเครื่องก็ทำวัสดุคล้ายอลูมิเนียมนะครับเหมือนกับพวก iPhone นะฮะแล้วก็มีลวดลายอยู่ที่ฝาหลังนะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับต่อมาก็เรื่องสเปคนะครับ CPU ที่ให้มาเนี่ยเป็น Snapdragon 616นะครับ RAM อยู่ที่2 GB นะครับแล้วก็ตัวนี้ ROM มีทั้งหมด16 GB นะครับเหลือใช้จริงอยู่ประมาณ 11. จุดเนี่ยฮะ1ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เพียงพอนะครับทั้งตัว CPU ตัว ROM เองนะครับแล้วก็ตัว RAM นะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยสามารถใส่เมมเพิ่มได้ด้วยนะครับมากสุดถึง128 GB นะครับผมใครที่ต้องการเนี่ยเลือกได้ SD card หรือว่าจะเป็น internal storage นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่เป็น SIM 1
ซิม2หรือจะเป็นซิม1 1ซิมแล้วก็เป็นไมโครเอสดีการ์ด1อันนะครับก็สามารถเลือกใส่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบไฮบริดนะครับสำหรับตัวถาดใส่ซิม Redmi 3ตัวนี้ตัวเครื่องก็รองรับการใช้งาน 3G 4G ได้ครบนะครับ ASD Tag 2บ้านเราเนี่ยสามารถใช้งานบนเครื่อง Redmi 3ตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาครับฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปนะครับก็อย่างที่เราได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เทให้ดูเนี่ยสังเกตได้ว่าเรื่องของภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับทำออกมาได้ดีมากนะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเนี่ยรับรองตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับนะฮะสำหรับลูกค้าไทยซูเปอร์โฟนนะครับทางร้านก็ทำการลงนะฮะ Google Play Store นะครับพร้อมกับตัวโปรแกรม Oracle นะครับที่ทำให้ตัวเมนูต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับผมฉะนั้นก็ใครที่กังวลเรื่องไม่มี Play Store นะครับแล้วก็พวกเมนูต่างๆใน Facebookไลน์ WhatsApp พวกนี้เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับทางร้านเราได้ทำการลงไว้ให้ก่อนจัดส่งเลยนะครับการใช้งานแอปต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Messenger Instagram พวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานบนเครื่อง Redmi 3ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับจากที่เราได้เทสไว้ให้ดูนะครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม FIFA Asphalt นะครับ Unkill พวกนี้เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับผมครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับมือถือหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับราคาไม่แพงสเปคเทพๆนะครับตัว Redmi 3ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ให้เป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0843138899นะครับหรือจะติดต่อทาง Facebook นะครับ LINE นะครับก็ไทยซุปเปอร์โฟนเลยนะครับผมตัว ID เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการติดตามนะครับผมตัวรีวิวใหม่ๆหรือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่เราทำขึ้นมานะครับบน YouTube เนี่ยก็สามารถกด Subscribe นะครับด้านล่างนะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง Thai Superphone ได้เลยนะครับครับยังไงก็ขอฝากตัว Redmi 3ตัวนี้ที่ทาง Thai Superphone นำมาจัดจำหน่ายเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ